สวัสดีครับผมคนเมืองหนาวอีสานดีชาแนลครับวันนี้วันดีจริงๆวันนี้วันดีมากเลยมีอะไรจะมาบอกครับรถคันนี้ก็รีวิวไปประมาณน่าจะ2วันมั้งครับ2วันเราไม่อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่3 3วันครับรถมันสวยจริงๆวันนี้ผมถือเล่มรถคันนี้พร้อมที่จะส่งลูกค้าในเขตหนองบัวลำพูเรานี่แหละครับแต่ลูกค้าไม่ระบุตัวตนว่าเป็นใครลูกค้าเชื่อใจผมแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็อยากมาให้ลูกค้าดูหรือท่านผู้ชมดูใครจะซื้อขายรถกับผมไม่ต้องกลัวการโอนลอยครับโอนลอยหนึ่งสองการมัดจำไม่ต้องกลัวคำว่ามัดจำนี่มัดจำก็คือผูกมัดกันจะได้รู้ว่าลูกค้านี่จะเอาจริงๆผมก็จะได้มั่นใจไม่ใช่ผมลงทุนมาเอารถมาเอาอะไรแล้วเกิดลูกค้าไม่มาเนี่ยก็คือไม่มีการมัดจำผมก็ไม่เหลืออะไรเลยบอกกันตรงๆนะครับเนาะมีค่าใช้จ่ายทุกสบาททุกสตางค์อ่ะตอนนี้ผมมาปิดจ็อบคันนี้ครับผมจะมาปิดการขายคันนี้ Toyota Tiger 4Win สีน้ำเงินรีวิวไปได้3วันครับ3วันเอามาดูก่อนครับก่อนการปิดจ็อบก็คือ1ครับผมเราจะซื้อขายรถกันเราก็มาดูตรงที่อันนี้ก็คือแนะนำท่านผู้ชมที่ยังไม่เข้าใจ1เลขคัสซีกับเล่มตรงกันหรือเปล่ากับเลขเครื่องเนาะเพราะว่ารถเป็นรถเครื่องเดิมคัสซีเดิมที่เราซื้อขายกันไปดูก่อนครับผมตอนนี้เราดูเลขคัสซีนะครับผมเลขคัสซีก็คือเลขคัสซีว่าตรงไหมครับ MR033JN แล้วก็เลขข้างหลังท้ายนะครับผมจะไม่พูดให้หมดนะครับว่าเลขคัสซีอะไรก็มาดูแล้วก็ MR033JM ตรงครับตรงกันตรงกันแล้วเรามาดูเลขเครื่องครับผมเลขเครื่องก็คือ 2KD9 แล้วก็เลขข้างหลังมันเลขข้างหลังเครื่องก็นี่ก็เป็น 2KD9 ตรงกับทะเบียนรถก็จะเป็นกไก่ชอฉิง2556นี้ก็ตรงเล่มก็ตรงหมดเลยรถก็จะเป็น4ประตูไม่เกิน5คน5ที่นั่งครับตรงกับ5ที่นั่งแล้วก็สีก็ตรงครับสีตรงเล่มหมดเลยทุกอย่างตรงเล่มภาษีเต็มนี่ครับดูเจ้าของรถเจ้าของรถสวัสดีครับผมเนี่ยครับเนี่ยเจ้าของรถแต่ลูกค้าที่มาซื้อไว้ใจคนเมืองหนาวมากให้ลูกคนเมืองหนาวมาจัดแจงให้หมดเลยไม่กล้าเปิดเผยตัวตนว่าเป็นใครอันนี้คือเป็นความลับแต่คนเมืองหนาวเก็บให้แน่นอนก็คือคนเมืองหนาวจะทำดำเนินการให้หมดทุกอย่างหันลิ้นรั้วเลยเห็นปะลิ้นรั้วแล้วดำเนินการให้หมดทุกอย่างเดี๋ยวมาดูการซื้อขายว่าเรามีขั้นตอนอะไรบ้างโอเคครับไปดูกันเลยครับก็เป็นผู้ขายเซ็นผู้ขายเป็นคนเซ็นเป็นพยานผู้ขาย1คนพยาน3คนครับ2คนตัวนี้เป็นหนังสือสัญญาซื้อขายแล้วก็ตัวนี้เป็นใบโอนลอยครับเป็นตาสั่งให้เขาไปนั่งไทยตั้งโดนน้ำปัชิโร่นั่นบุหมีสั่งแล้วก็อันนี้ผู้มอบอำนาจนี่ก็เป็นของอันนี้เนาะดูชัดแล้วครับสัญญาเนาะนี่เลยสัญญาซื้อขายนะครับเซ็นเรียบร้อยแต่นะนายสมบัติอะไรอย่างครับนามสกุลก็ดีภูเขียวดีภูเขียวครับแก้ว ตอมใจเขียน ไม่อยากจะขายติ รักมากครับลูกชายคันนี้เขาบอกรักมากครับเขาบอกว่าทางเละทางชันไม่ต้องกลัว ผมลุยได้ทุกที่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวเซ็นตรงนั้นไว้ไปเดี๋ยวผมลงให้แต่ว่าเราขอแค่ใบตัวไอ้เจ้าของรถเซ็นแล้วก็พยานครับ2อย่างเลยครับเขียนครับครับเขียนครับเดี๋ยวตัวนี้ชื่อจะเป็นชื่อของนี่แหละทางบุตรของคุณเป็นผู้มอบนะมอบอำนาจจะต้องแล้วก็ให้ใครมีไหมตรงไหนข้างล่างไหมอันแรกให้คุณเขียนได้เดี๋ยวอ่านมึงครับต้องมาอ่านให้ผู้ใดมันที่นี่บอกเลยอำนาจผู้รับมอบก็คือคนที่เขาจะไปทำน่ะผู้รับมอบนี่คือผู้ซื้อรถนี่นะจะต้องใครไปขอเซ็นให้ขอเซ็นไม่ใช่ผม
วันที่อย่างกับเราเมื่อนี้นะ26ครับตามเส้นเหมือนกันนะครับโอเคเดือนสิงหาโอเคแล้วครับผมก็นี่ก็เป็นขั้นตอนการเซ็นซื้อสัญญาซื้อขายกันจบแล้วก็มอบอำนาจครับโอเคครับเรียบร้อยครับใบสัญญาซื้อขายครับแล้วก็ทำสัญญาการโอนลอยกันเรียบร้อยเจ้าของรถก็แก้วได้เงินแล้วยิ้มชื่นใจเลยครับผมเลี่ยมทะเบียนจำใจยิ้มครับกุญแจอะไรเรียบร้อยนะครับเนาะจ้ะครับก็ไก่ชอชิง2550ครับผมจะส่งไปให้กับครับลูกค้าไม่ต้องการบอกชื่อโอเคโอ้ตอนนี้เรากำลังจะเดินหน้าไปกำลังจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอโนนสังนะครับเพื่อที่จะไปลูกค้านัดที่อำเภอโนนสังก่อนไม่รู้ว่าจะไปส่งที่โนนสังไหมก็คือจะไปส่งรถคันนี้ไทเกอร์คันนี้นะครับเพื่อจะปิดจ็อบการขายวันนี้ลูกค้าทักเข้ามาเยอะมากเลยครับผมทักเข้ามาเยอะมากเลยที่จะมาซื้อรถคันนี้แต่คนเมืองหนาวยังไม่ตอบนะครับเดี๋ยวลูกค้าที่กำลังทักมาวันนี้เป็นวันที่2ของการรีวิววันนี้เป็นวันที่3ของการรีวิวครับก็คือดูในคลิปเลยว่าคนเมืองหนาวรู้แล้วนะว่าทุกคนเม้นเข้ามาที่จะมาดูรถแต่ก็คือรถราคาแบบนี้สภาพประมาณนี้คือทุกคนเข้าใจดีว่ารถราคาต่ำมากและเป็นรถบ้านด้วยสภาพดีนี่ครับเนี่ยผมขับให้ดูเลยตอนนี้กำลังขับให้ดูเลยที่เป็นเสียงดังๆนี่คือเสียงล้อยางครับยางยี่ห้อนี้เป็นยางแม็กซีดเนาะแม็กซีดที่เป็นตุ่มเยื่อแม็กซีดอะไรนะแม็กซีดโลอะไรโลอะไรนะแม็กซีดนี่แหละครับแต่ที่นี่เป็นของแม็กซีดที่เป็นยางเหมือนบิ๊กฟูดนะครับโฟวินที่มันใส่กันนะคือเสียงแบบนี้เลยอารมณ์ประมาณนี้ครับเสียงก็เสียงดังมากครับน่ากลัวมากเลยครับตอนนี้ผมกำลังออกจากอำเภอบางสะพุงนะครับเนาะโอเคครับกำลังถึงไอ้ออกจากเลี่ยงเมืองหนองบัวนะครับเลี่ยงเมืองหนองบัวลำพูไม่ดีด มันไม่ค่อยดีดอากาศตอนนี้มันเป็นอากาศมืดครึ้มนะครับดูครับตรงเมฆมีมืดครึ้มหน่อยครับก็คนเมืองหนาวขี่ดูแล้วนะครับรถคันนี้ก็คือวันนี้จะเอาไปส่งเนาะคุยกับทางลูกค้าแล้วว่าจะไปส่งที่ไหนคือจุดที่จะไปส่งจริงๆก็คือไปส่งที่เขาสวนกวางนะครับเนาะบอกไปเลยคือไปส่งที่เขาสวนกวางครับเราก็ระมัดระวังครับสวมแมสก์สวมอะไรอยู่เดินทางใช้เจลล้างมือนะครับเนาะแต่ลูกยังไงได้เราก็ต้องไปส่งลูกค้าเพราะวันนี้ได้ทำสัญญาซื้อรถกันเรียบร้อยแล้ววันนี้ต้องไปส่งลูกค้าเพราะเราไม่อยากมาดองไว้กับเรานานครับไปส่งตอนแรกว่าเขียนนนสังมันอยู่ตรงนี้เองก็เลยนนสังไปนิดเดียวเขาสวนกวางครับลงไปก็ออกซ้ายไปส่งก็ประมาณเฉียดนี่แหละครับน้ำพองนี่แหละครับไม่ไกลทีนี้รถคันนี้นะครับผมซื้อขายก็จะเป็นที่คนเมืองหนาวซื้อขายนี่ทำไมไม่มีลูกค้าเลยตั้งแต่รีวิวตอนแรกก็คือเป็นรถซื้อขายทางคุยกันทางโทรศัพท์นี่แหละครับกับลูกค้าคือบอกเลยว่าทำไมผมจะพูดให้ฟังก็คือไว้ใจผมได้เลย1ถ้าลูกค้าจะเอาจริงรถนี่ทุกคันต้องมีการมัดจำการมัดจำนี่หมายความว่าไม่ใช่ว่ามัดจำแล้วจะไม่มาเอามัดจำมันต้องมีวันนัดหมายครับมัดจำมีวันนัดหมายถ้าเราว่าจะเอาจริงๆเราก็มัดจำถ้าเราไม่เอาจริงๆเราก็ไม่ต้องว่าเราจะเอารถก็ไม่มีการมัดจำไม่ต้องกลัวว่ามัดจำแล้วเงินมัดจำของท่านจะหายไปครับต้องเข้าใจกติกาแต่ที่มัดจำไม่ใช่ว่าเราต้องการที่เงินมัดจำตรงนี้เราต้องการว่าลูกค้านี่จะเอารถแน่นอนแล้วก็คุยกับเราว่าจะเอารถแล้วก็มัดจำแต่คันนี้นะครับผมไม่ได้มัดจำลูกค้าไม่ได้มัดจำแล้วก็ไม่ได้มาซื้อลูกค้าโอนเงินให้คนเมืองหนาวมาซื้อคันนี้เลยครับผมเนี่ยคันนี้คนเมืองหนาว
ป็นคนรีวิวขับรีวิวรถเป็นรถบ้านเนาะแล้วก็ใช้เงินตรงที่ลูกค้าโอนมาซื้อกับเจ้าของบ้านก็คือให้ทางลูกค้าได้โอนเข้ากับเจ้าของรถเลยโดยตรงครับแล้วก็ไปสลิปมาดูกันแล้วทำไมถึงกล้าโอนกันก็เพราะว่ามันมีหลักฐานการโอนกันอะไรหมดนะครับคนเมืองหนาวทำถูกต้องคนเมืองหนาวมีหน้าที่ทำตอนนี้ก็คือทำการโอนลอยโอนใดให้ลูกค้าการซื้อขายอะไรไปเรียนเอกสารให้หมดทุกอย่างเลยครับจนจบสิ้นแล้วผมมาเรียนมาส่งนี้ผมก็รับจ้างนะไม่ใช่ว่าผมไปส่งเฉยครับทุกวันนี้ยังไงก็อะไรก็มีการใช้จ่ายหมดนะครับเนาะอย่างเมื่อกี้ก็จอดกินกาแฟแล้วก็ขอกับทางเจ้าของรถที่ซื้อแล้วครับผมว่าซื้อขอค่าน้ำค่าข้าวเด้อโอเคครับเขาบอกค่าน้ำค่าข้าวครับผมก็มาส่งครับโอเคครับผมเข้าใจเนาะว่าซื้อขายกันแบบนี้ก็มีแต่ทำไมเขาถึงไว้ใจก็คนเมืองหนาวก็ทำช่อง YouTube แล้วก็หารถให้ลูกค้าที่โทรมาอยู่แล้วครับหลายคันนะครับผมที่ผมหาให้ลูกค้าครับโอเคเลยครับเดี๋ยวมาดูเลยครับว่าวันนี้ผมจะไปส่งที่เขตก็เป็นเขตน้ำพองนะครับเนาะเขตน้ำพองเอาน้ำพองดีกว่าจะได้ไม่ไกลตรงนี้ก็ปลอดภัยจากโควิดนะครับผมแล้วเราก็สวมแมสก์สวมอะไรระวังกันทุกคนก็โอเคครับเดี๋ยวไปถึงนู่นแล้วก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวคนมาเราจะอัปโหลดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงนู่นถ้ามีบรรยากาศดีๆก็จะถ่ายให้ดูครับผมบรรยากาศดีครับตอนนี้ก็ถึงไอ้เขื่อนอุบลรัตน์เนาะตรงนี้เนาะทางขึ้นมันเกิดบนรัดนะบรรยากาศดีมากครับผมเดี๋ยวไปถึงมุมข้างบนจะถ่ายให้ดูนะครับว่าบรรยากาศดีแค่ไหนเกิดบนรัดตอนนี้เราถึงเลยตรงที่เป็นจะขึ้นจะข้ามเขาขาดครับจะข้ามของเขาขาดเนาะโอ้ถนนบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากเลยโอเคนู่นข้างขวามือก็จะเป็นเขื่อนตะบนรัดครับขวามือของเราเรามาถึงโอ้บรรยากาศดีครับตรงนี้แถวเลยครับเขื่อนบนรัดครับตรงหน้าเลยตรงนี้จะเป็นเราเรียกเขาขาดเนาะเขาขาดเขื่อนบนรัดพอดีแล้วครับขับมาส่งลูกค้าก็ได้ทดสอบสมรรถนะรถไปด้วยเนาะไม่เจ๋วโอ้โตโยต้าไทเกอร์คันนี้ครับผมขับดีมากครับท่านผู้ชมขับดีมากเลยครับทุกคนเนี่ยเต่ากำลังขึ้นเขาแต่ก่อนผมมานะครับแต่ก่อนเคยผ่านมาตรงเขาขาดเนี่ยบอกเลยว่าเงียบมากตอนนี้มีคนมาท่องเที่ยวเยอะมากนะครับโอ้หน้ามาครับหน้ามาบรรยากาศดีด้วยเนาะใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงที่จุดหมายแล้วนี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงมาหอดไซเราเนี่ยมาถึงสี่แยกไฟแดงเขาสุนกวางเลยครับลูกค้านัดกันตรงนี้โอ้หลายกิโลแล้วครับวันนี้ถึงแล้วไฟแดงครับมันวนบุญเดี๋ยวหลังลูกค้านัดกันที่หน้าธนาคารบอก
้านัดกับเราที่ตรงหน้าธนาคารกรุงเทพไหมนะดอกบัวเนาะนี่ครับธนาคารอยู่ข้างหน้านะครับไซมอนไปโทรก่อนวันนี้ส่งแล้วเรากลับบ้านเลยครับไม่รอครับไม่รอบ้านเลยนี่ไงธนาคารไซมอนนางนะว้าวเดี๋ยวโทรสับบอกก่อนมาถึงแล้วโอเคนี่ถึงอู่แล้วครับแล้วโอ้ข้างล่างเลยข้างล่างเลยเอกสารนะครับถึงแล้วถึงลูกค้าแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวแทนของทางร้านตัวแทนของทางร้านที่อู่อะไรนะบอกสื่อไหนละครับดูภาพอู่เลยครับคือถึงแล้วนะครับผมรถคันนี้ Toyota Hilux Vigo Vigo กัน Toyota Tiger ครับผมก็เป็นถือหนังสือสัญญาซื้อขายแล้วก็ให้กับน้องที่เฝ้าร้านอยู่ของทางเฮียที่คนซื้อผมนี่แหละแต่ลูกค้าไม่ขอเปิดนามไม่ขอลงนามว่าเป็นใครเนาะนี่เลยครับดูแล้วโอเคเนาะครับก็หนังสือของเราก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นดอกกุญแจสำรองครับแล้วก็จะเป็นเล่มรถครับที่ซื้อขายกันมอบให้กับน้องๆน้องชื่ออะไรครับช่างน็อตช่างน็อตโอ้ในช่างในช่างช่างน็อตบ่แม่นน้องแล้วนะช่างละว่าต้องจะเป็นลูกปากโตแล้วจะเป็นลูกค้าประจำครับผมครับโอ้จะเป็นลูกค้าประจำมันไม่ใช่อุ้งแจครับไม่ใช่อุ้งแจแกเป็นลูกค้าประจำครับเจ้าของรถที่ซื้อเนี่ยเป็นลูกค้าประจำที่มาซ่อมรถคันนี้ประจำเนาะครับที่นี่ปลอดภัยเนาะโควิดโปลอดภัยเนาะโอเคครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้ก็เป็นหนังสือมอบหน้าที่ผมจะให้คุณไปครับตรงนี้เป็นหนังสือซื้อขายอันนี้ก็จะเป็นสำเนาของคนเจ้าของรถแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านครับสำเนาทะเบียนบ้านผมจะไว้ชุดหนึ่งนะครับผมไว้ชุดหนึ่งแล้วก็เป็นใบโอนลอยครับผมโอนลอยครับจบแล้วนะครับเจ้าตัวเจ้ารถ2ดอกเจ้ารถ2ดอกครับผมไปดูเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงในรถยังอยู่ครบครับผมเรานำรถมาก็คือวันขายวันรีวิวของเราก็จะเป็นเครื่องเสียงในรถเครื่องเสียงในรถมีอะไรองค์ประกอบก็คือในรถที่แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแล้วก็ขี่อย่างนี้เลยครับแจ๋วเลยบอกเลยว่าแจ๋วบ็อกเซอร์วิสประเสริฐแจ๋วครับก็คือเป็นแกมาซ่อมรถนี้ประจำเนาะรถจะพึ่งนี่ก็ซ่อมทุกอย่างเลยหลวงงานลาดเขาหมดเขาแจ๋วเลยรถดับเพลิงก็ซ่อมครับนี่ก็เป็นนี้บรรยากาศดีครับตรงนี้ก็คือลุงอำเภอเขาสวนกวางเนาะใช่ครับเขาสวนกวางที่ผมมาส่งตอนแรกคุยกันว่าจะมาแถวนนไอแถวอะไรนะที่เราคุยกันว่านนสังนนสังนนเสิงไม่ใช่นัดกันจริงๆก็นัดตรงนี้มาส่งตรงนี้ลูกค้าก็ไม่ได้อยู่กับคนเมืองหนาวนะไม่ได้ซื้อคนเมืองหนาวมาส่งตรงที่เลยตอนนี้คือจบไปแล้วโอเคไปแล้วในเอกสารคุณที่ของบัตรประชาชนพอหน่อยมีไหมครับสำเนาคนที่คนรับรถเนี่ยจะเอาไว้สำเนาเนี่ยสำเนาบัตรประชาชนผมขอไว้ให้หน่อยดูชื่อนะช่างครับตอนนี้ก็จบเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยรถก็ถึงบ้านลูกค้าอะไรเรียบร้อย
ครับผมคลิปนี้ EP นี้อย่าลืมไว้ใจคนเมืองหนาวก็ทักมาดูรถดูได้ส่งถึงที่ครับผมบริการปลอดภัยรถคันนี้จบที่ตามราคาที่พูดไปเลยครับ 195,009 บาทต่อได้9 บาทคนเมืองหนาวอีสานดีแชนแนลสวัสดีครับผม